สดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เบสก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับว่าเวลาเรียนเนี่ยเบสใช้อะไรบ้างเป็นอุปกรณ์นะคะรอบๆตัวเบสมีอะไรบ้างยาวมากๆเลยนะก่อนอื่นเลยนะเบสกำลังเรียนอยู่ที่เนติบัณฑิตนะคะซึ่งที่เบสเรียนเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเป็นระบบออนไลน์เป็นของสถาบันกฎวิชาเนาะคือเบสสามารถไปเรียนที่สถาบันที่เนติบัณฑิตได้ด้วยแล้วก็จะเป็นตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของติวเตอร์ก็คือเหมือนกับกฎวิชาเบสก็จะเลือกเป็นระบบออนไลน์นะคะเพราะว่าเมนไม่อยากไปที่สถาบันกฎวิชามันไกลมากอยู่รามคำแหงเบสอยู่ตลิ่งชันคือคนละฟากฟ้ากันเลยนะคะตัวนี้เป็นคำเปรียบเทียบนะเดี๋ยวจะมีดราม่าอีกว่าอะไรคนละฟากฟ้าเลยมันก็อยู่ประเทศเดียวกันอีกเนาะคืออย่างนี้เบสเรียนระบบออนไลน์ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเวลาประมาณ5:30นะคะคือก็จะเรียนผ่านทางโทรศัพท์แบบนี้เนาะอาจจะไม่ได้ให้ถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงนะอุปกรณ์ที่เบสใช้นะคะในการเรียนก็จะมีตัวนี้เลยสมุดเลเชอร์นะวิชาที่เบสเรียนอยู่เป็นวีแพงนะคะกระเป๋าดินสอเหมือนเดิมเป็นสมิโก้เพิ่งซื้อมาได้ไม่นานมานี้แล้วก็กำลังมีความคิดว่าจะซื้อเพิ่มอีกนะคะชอบมากตัวนี้เนาะก็จะมีบรรดาปากกาน้ำเงินสารพัดที่เบสจัดเอาไว้ตอนนี้เนี่ยเบสคุมโทนเป็นโซลิตเติ้ลทวินนะคะแล้วก็จะมีโคเลโต้คิตตี้อันใหม่เลยมีตัวนี้พวกนี้พวกยูนิอะไรก็ว่าไปเนาะพวกนี้ก็เคยเปิดให้ดูไปแล้วนะคะไซนินสอยังลบด้านหลังมีปากกาสีนะคะเคยเปิดให้ดูแล้วก็ไปดูคลิปที่เบสรีวิวสมิเกิลได้เนาะทีนี้หลายๆคนสังเกตเห็นตัวนี้นะคะตัวนี้คืออะไรหรอพี่เบสมันมาจากตัวเซตเขียนจดหมายซอริโอนะคะเป็นคอลเลกชันใหม่ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นกระดาษไดคัทเบสใช้เป็นพร็อพในการเรียนหมายถึงอะไรดูโอเวอร์มากก็คือเวลานั่งเรียนอยู่สมุดนั่งเรียนอยู่เป็นสมุดเลเชอร์เป็นปากกาน้ำเงินนะคะเบสจะเอาตัวพร็อพวางไว้ใกล้ๆเป็นเหมือนกับว่าเรามีเขาเป็นกำลังใจในการเรียนอะเก็ตปะไม่ได้มีบทบาทอะไรมากไปกว่านี้เลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้บางครั้งเนี่ยเบสก็จะใช้วิธีการถ่ายรูปลง IG Studygram ของเบสเนาะชื่อว่าเบสเบส Studygram นะคะเพื่อแบบเป็นจัดโซนสวยๆอะไรแบบนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองในการตั้งใจเรียนมากขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะผัดกันไปเรื่อยเดี๋ยวก็คิตตี้โผล่มาไมเมชินามอนลิตเติ้ลบอนบอนบ้างนะคะสลับกันไปสมุดเลเชอร์ของเบสเนี่ยเบสจะจดด้วยตัวปากกาน้ำเงินนะคะตอนนี้ใช้ตัวเป็นตัวนี้อยู่ปากกาผีสิงของเราในคลิปนั้นนั่นแหละเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันหักแล้วเบสก็ทำการติดกาวเรียบร้อยนะมันก็จะเบี้ยวๆหน่อยนะคะประมวลกฎหมายของเบสแต่งเป็น Hello Kitty นะคะจะมีประมาณนี้เนาะแล้วก็เป็นหนังสือของทางสถาบันนะคะทีนี้นะคะก็หลายๆคนถามกันมาเยอะว่าแบบการเรียนออนไลน์ดีไหมเบสว่ามันดีนะเพราะว่าอะไรสังเกตสิการเรียนออนไลน์เนี่ยมันทำให้เบสได้นั่งเรียนหนังสือบนโต๊ะเขียนหนังสือของเบสนะคะซาริโอมีการจัดใหม่เล็กน้อยเนาะเราก็รู้สึกว่าเรามีกำลังใจมากขึ้นนะแทนที่เราจะไปนั่งเรียนนอกสถานที่แบบไม่มีซาริโออ่ะเราได้นั่งเรียนบนโต๊ะซาริโอของเรานะคะแล้วก็ตื่นสายได้เรียนกี่โมงก็ได้หมดเลยนะแต่ว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยมันจะมีแค่บางสาขาวิชาบางที่เท่านั้นนะก็ลองไปดูได้นะคะของเบสเป็นเนติบัณฑิตก็เป็นวิชานิติศาสตร์หรือว่าที่เรียกว่าเป็นกฎหมายนั่นเองวิชาที่มันเรียนแล้วง่วงๆชวนหลับนะคะเป็นแบบนั้นเลยเนาะแล้วก็ข้อดีของการที่เบสเรียนที่บ้านก็คือตรงนี้ค่ะโต๊ะของเบสมันค่อนข้างจะกว้างเนาะมัน3ตัวต่อเอาง่ายๆว่าเบสสามารถวางของได้เยอะมากถ้าไปเรียนที่อื่นเนี่ยบางทีมันเป็นโต๊ะเลคเชอร์ธรรมดาแล้วมันจะอึดอัดอะเหมือนเราก็ตัวใหญ่อะของเราก็เยอะกล่องดินสอเราก็ปาไปครึ่งโต๊ะแล้วอะเอาจริงๆปากกาสีอีกอะไรอีกนะคะไหนจะแบบอุปกรณ์มากมายอีกก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นเรียนอย่างนี้เนี่ยโอเคมากกว่าเลยนะคะก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศในการเรียนประมาณนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะคะสมุดจดการบ้านก็มาไว้ใกล้ๆเอาไว้เผื่อแบบมีโจทย์จะต้องทำการบ้านจะได้จดแล้วก็ติดลงไปในนี้เลยนะคะที่สำคัญการเรียนที่บ้านเนี่ยเบสสามารถหยิบอุปกรณ์ได้ทุกอย่างบนโต๊ะเขียนหนังสืออย่าใช้ปากกาแท่งไหนหยิบได้ทันทีอย่าใช้ดินสอแท่งไหนหยิบได้ทันทีจะติดสติ๊กเกอร์ลายอะไรหยิบได้ทันทีนะคะตัว
สต็อกสติกเกอร์ของเบสตัวใหม่เบสก็แบบเก็บไว้ใกล้มือมากเลยนะเลือกได้เลยจะเอาคอไหนจะเอาตาปั๊มแบบไหนเลือกได้นะคะไฮไลท์เทปมีทุกอย่างหรือบางทีต้องการจะติดกระดาษซาริโอลงไปนะคะก็สามารถหยิบได้เลือกลายได้ยังมีความสุขแฮปปี้แล้วก็ด้วยความที่มันออนไลน์อ่ะมันก็สามารถสต็อปเทปได้จดไม่ทันก็สต็อปได้อะไรแบบนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เบสก็ไม่ค่อยสต็อปหรอกค่ะเบสก็จะเรียนไปเรื่อยๆตามภาษาของเบสประมาณนี้นะคะก็มาถ่ายให้ดูกันแบบเป็นวิดีโอบ้างนะคะจากที่เคยถ่ายเป็นรูปซะส่วนใหญ่ลงทาง IG เนาะใครสนใจอยากตาม IG Study ของเบสสามารถไปติดตามได้นะคะชื่อว่าเบสเบสนะคะชื่อเหมือนช่องนี้เลยแล้วก็ตามด้วยคำว่า Study ค่ะเบสเบส Study ก็จะคุมโทนสวยๆงามๆมาให้ได้ชมกันเดี๋ยวเบสเปิดให้ดูกันนะคะเหมือนกับแบบก็จะแบบเป็นฟิลเหมือนคุมโทนการเรียนของเบสนะคะว่าเป็นยังไงชุบเห็นไหมเอ่ยตัวนี้เลยเบเบสตัดดี้นะคะก็มีคนฟอลอยู่ตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้ประมาณ 3,900 เนาะก็จะเป็นพื้นที่การเรียนของเบสค่ะบางทีก็เอาปากกาอันนู้นอันนี้มาแบบมานั่งเรียนด้วยนะประมาณนี้เลยนะคะก็ใครชอบเป็นลักษณะของการเรียนของเบสนะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้นะคะใน Instagram เบเบสตัดดี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเบสหวังว่าทุกคนจะชอบลักษณะคลิปแบบนี้ที่ไม่เคยลงในช่องใหญ่เลยปกติจะไปลงแบบถ้าช่องเบสเอวีเดย์มากกว่าค่ะค่ะก็สำหรับคลิปนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าเบสจะมารีวิวอะไรนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย